สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปปากคำรอดหรือไม่รอดอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็คือจะมาลองลิปอันนี้ให้ดูกันนะคะเป็นลิปรุ่นใหม่ของ Misty เลยเป็นรุ่น4 Queen นะคะเขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งลิปเลยนะเพราะว่า1แท่งเนี่ยสามารถทาได้4รูปแบบนะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละสีแล้วกันนะคะว่าจะมีสีไหนบ้างที่ปากคำลิปอ่ะทาแล้วรอดบ้างคะเวลาทาเนี่ยจะมี4แบบเลยด้านหลังนะคะเขาก็จะมีไกด์ไลน์ให้นะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะแกะมาก็จะเป็นลักษณะเป็นคาถาอย่างนี้นะคะเก๋มากนะคะเดี๋ยวขอดูไกด์ไลน์ข้างหลังหน่อยว่าเขาให้ทายยังไงบ้างนะก็สไตล์แรกนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นลิปสติกเนื้อครีมสีสดชัดให้รู้สึกสดใสโดดเด่นนะคะเดี๋ยวมาลองทาอันแรกเลยละกันนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็หมุนตรงนี้ทุกคนหมุนตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าหมุนถ้าหมุนตรงนี้แล้วมันจะไม่ออกเนี่ยเห็นปะหมุนตรงคาถาอย่างนี้นะคะอันนี้คือสีพิงค์ไดอาน่านะคะเป็นสีชมพูนะก็ทาออกมาแล้วเขาให้สีที่ชัดเลยนะแล้วก็มันจะไม่ใช่เนื้อแมทซะทีเดียวค่ะมันจะมีความชุ่มชื่นของเนื้อลิปอยู่นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเนื้อครีมๆนะมันจะมีอารมณ์แบบกึ่งแมทกึ่งครีมนะคะเนื้อลิปของเขามันจะมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นหวานหวานเหมือนขนมนะคะอันนี้คือสไตล์แรกนะคะก็จะเห็นเนาะว่าสามารถกลบปากคำได้นะคะแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่เนื้อที่แบบว่าหนาเท่าไหร่ค่ะเป็นเนื้อที่แบบบางนิดนึงแต่ว่าสามารถกลบปากคำได้แล้วก็ปากลิปค่อนข้างค้ำเลยต้องใช้การทาแบบว่าประมาณ 2-3 ชั้นขึ้นไปนะคะถึงจะโอเคนะแต่ว่าสีนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไตล์ที่2เลยแล้วกันนะคะเขาบอกว่าให้ใช้สีขาวทาทับนะเพื่อที่จะให้ลุคมันดูหวานขึ้นนะคะลิปสีขาวของเขาก็อันนี้ลิปสีดำเนาะลิปสีขาวอยู่นี่นะคะนี่หัวนี้นะคะเดี๋ยวลองทาทับดูเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวให้ดูว่าสีมันดูซอฟต์ลงนะสีก็จะดูซอฟต์ลงทันทีนะแต่ถือว่ายังเป็นสีที่ปากค้ำอย่างเราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าลอยเกินไปนะเรามาลองสไตล์ต่อไปเลยนะคะต่อไปก็คือใช้ลิปสีดำทาทับเพื่อให้ลุคดูเปรี้ยวแซ่บเซ็กซี่นะคะมันไม่ออกนะทุกคนสีดำมันไม่เห็นเลยเห็นปะเดี๋ยวขอเอาสีขาวเมื่อกี้มาทาดูหน่อยอุ้ยเดี๋ยวขอเช็ดก่อนเอาใหม่เดี๋ยวเอาสีขาวทาให้ดูนะคะนี่มันก็จะออกนี้นะคะเป็นสีขาวอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้สีดำทาทับกันเลยนะคะปากลิปมันดูอมม่วงขึ้นนะอันนี้คือสีที่ได้ลิปว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นปากแต่ละคนด้วยนะคะอย่างนี้ก็ปากคำนะพอใช้สีดำทาทับมันก็ได้แบบเป็นโทนสีที่ดูแบบอมม่วงนิดนึงค่ะแล้วก็ดูเข้มขึ้นหน่อยนะต่อมาก็เป็นสไตล์ที่4นะคะคือใช้ลิปกอสเนื้อมุกนะคะทาทับเพื่อให้ลุคที่ดูสวยแล้วก็ดูหรูขึ้นนะคะนี่นะคะลิปกอสตรงนี้นะคะลิปกอสก็จะเป็นตรงคาทานี้นะคะคาทาสามารถหมุนได้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นกลอสแบบนี้นะคะเนื้อกลอสของเขามันก็จะมีชิมเมอร์ประกายทองนิดนึงนะคะมีความแวววาวหน่อยให้สีที่ชัดเลยนะคะนี่คือสีม่วงนะพอถามมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสีนี้ก็สามารถกลบปากคำได้มิดนะคะแต่ว่าลิคิดว่าสีนี้เหมาะกับการที่แต่งไปเที่ยวไปปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่มีใครทาสีนี้เท่าไหร่นะพอใช้สีขาวทาทับนะก็จะได้สีม่วงที่ดูเป็นพาสเทลขึ้นนะคะดูซอฟต์ลงนะนี่นะคะพอใช้สีดำทามันก็จะเป็นแบบนี้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาทากลอสกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะพอทากลอสมาแล้วก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะก็จะดูเก๋ๆขึ้นนะปากดูอบอิ่มแวววาวนะสีนี้ก็จะเป็นสีส้มอมแดงนะทุกคนแล้วก็ให้สีที่ชัดมากๆเลยนะดีกว่าสีนี้ก็รอดนะค
ราะว่าขนาดสีม่วงยังทาเรารอดเลยนะคะพอทามาแล้วเฮ้ยชอบสีนี้อ่ะมันดูเปรี้ยวดีนะคะแล้วก็สามารถกลบปากคำได้มิดด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้สีขาวสีดำแล้วก็กลอสทากันดีก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จะได้สีส้มที่ดูอมนมนิดนึงนะเห็นไหมว่ามันสีดูซอฟต์ลงนะคะต่อมาเรามาใช้สีดำกันดีกว่านะพอใช้สีดำทาทับไปนะก็จะได้ลิปที่แบบว่าเป็นโทนน้ำตาลขึ้นนะเห็นป่ะว่ามันเป็นออกน้ำตาลอมส้มนะคะโอเคต่อมาแล้วก็ใช้กลอสทากันนะพอใช้กลอสทาไปก็จะดูอวบอิ่มขึ้นนะคะก็สวยไปอีกแบบนะนี่นะคะเป็นสีแดงนี้เลยนะเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะสวยมากนะสีนี้ชอบสีนี้อ่ะรู้สึกว่าทาแล้วคือฟันดูขาวเลยอ่ะดูขาวแบบชัดเจนเลยนะเห็นปะยิ้มแล้วแบบฟันดูขาวนะคะสีนี้ให้รอดนะคะสามารถกลบปากคำได้มิดเลยนะเดี๋ยวเรามาลองทาสีขาวสีดำแล้วก็ลิปกลอสกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะได้เป็นลุคที่ปากสีแดงเชอร์รี่นะก็จะดูหวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะพอใช้สีแดงทาก็จะเป็นแดงที่ดูก่ำขึ้นมานะคะดูเข้มขึ้นนะโอเคเลยนะคะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะก็ใช้ลิปกลอสทานะตรงนี้สามารถดึงออกได้นะคะเพราะว่าเผื่อใครที่รู้สึกหงุดหงิดเวลาทาลิปกลอสนะเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะคะแล้วก็เอามาทาได้อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยจะง่ายกว่านะหรือรู้สึกเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตรงคาทาทามันจะโดนปากว่าจะเอาอะเมื่อกี้ได้ลองไปแล้วทั้ง4สีนะคะเรามาสรุปกันดีกว่านะสำหรับลิกอะให้รอดทุกสีเลยสามารถกลบปากคำได้มิดนะคะแต่สีที่ลิกแนะนำและลิกอะชอบนะคะก็มี2สีก็คือเป็นสีแดงกับสีชมพูนะเพราะคิดว่าทุกสีผิวทาได้แล้วก็เป็นสีที่สวยนะคะอย่างสีชมพูเนี่ยสามารถทาได้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบดูหวานแต่ว่าเป็นหวานที่โอเคอ่ะไม่ได้หวานเกินไปได้ไม่ได้แบบเป็นดูแบบชมพูโดดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีสีชมพูบางอันอ่ะทาแล้วมันจะดูโดดเลยแต่วันนี้มันจะเป็นชมพูที่กำๆหน่อยส่วนสีแดงนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงที่เป็นแดงสดแล้วทาออกมาแล้วฟันขาวดีแล้วก็ทุกสีผิวก็ใช้ได้นะคะก็เลยชอบ2สีนี้นะคะในเรื่องของเนื้อลิปเนี่ยเนื้อลิปของเขามันจะไม่ใช่เนื้อที่แบบเป็นเนื้อแมตต์เกินนะคะเป็นเนื้อที่มีความครีมๆหน่อยแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับปากนะคะอย่างที่ลิกที่ลองทาไปเห็นไหมว่ามันทาง่ายนะคะแล้วก็สามารถกลบปากคำได้มิดแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนปากคำค่อนข้างเข้มเหมือนลิกนะแนะนำว่าให้ทาประมาณ 2-3 ชั้นนะคะถึงจะเอาอยู่เพราะว่าถ้าเกิดทารอบแรกไปเลยมันจะยังอ่อนๆหน่อยนะคะแต่ก็สามารถกลบปากคำได้แหละแต่ลิกคิดว่าทาประมาณ 2-3 ชั้นน่ะมันจะกำลังดีเลยคือกลบปากคำได้มิดเลยนะคะออปชั่นของเขาอะมันเก๋ดีนะคือสีเดียวสามารถทาได้4แบบแต่ก็รู้สึกขัดใจกับไอ้ตรงนี้เหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้นะเวลาทามันก็จะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะติดที่ปากใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดดึงออกมาก็โอเคค่ะไม่มีปัญหานะสามารถไปทาลิปกลอสอย่างนี้ได้ง่ายเลยนะคะในแบบที่เขาให้มามันจะไม่ได้เหมือนกับเขาเป๊ะนะคะคือมันขึ้นอยู่กับพื้นปากแต่ละคนด้วยอย่างลิก็เป็นคนปากค้ำพอทาออกมามันจะไม่ได้เหมือนกับอย่างเงี้ยเป๊ะๆแล้วมันจะแบบมีว่าแตกต่างออกไปบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นปากแต่ละคนนะคะในเรื่องของความติดทนนี้ลิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าลิก็เพิ่งมาแกะลองเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ที่ลองใช้ครีนซิ่งลองเช็ดปากดูเนี่ยเขาก็สามารถล้างออกได้ง่ายนะคะในเรื่องความติดทนเดี๋ยวคงต้องไปลองอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าให้ลิกให้คะแนนนะคะขอให้คะแนน 8.5 ทับ10ละกันนะเพราะลิกรู้สึกว่ามันขัดใจเวลาที่แบบว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาดึงลิปอ่ะมันจะมีความแบบงงนิดนึงว่าเฮ้ยตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือแรกๆมันจะแบบงงๆนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้บ่อยๆน่าจะชินนะคะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกนี่คือแบบงงๆอยู่ว่าเฮ้ยมันหมุนยังไงนะจริงๆต้องหมุนตรงนี้ต้องหมุนตรงโคนเขาตรงนี้นะคะถึงจะออกนะนะคะ
ก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ลิปรุ่นนี้ของ Miss T นะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไปเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ลิปทำคลิปอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยนะคะอยากจะพูดคุยติชมอะไรยังไงเต็มที่เลยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไปติดตามลิปเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกะนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ